ลยนะคนที่ลงทะเบียนน่าจะมาถึงประมาณเที่ยงนะประมาณเที่ยงเลยไม่รู้เมื่อกี้คุณอะไรเนี่ยที่มาจากไหนนะจากศรีสะเกษก็สมุดมาให้เราลงชื่อมาอาจจะมาทำอะไรกันเนี่ยเอ้าก็มาลงชื่อที่ในชื่อมันมีในคอมพิวเตอร์หมดแต่มันไม่มีคนพิมพ์มาให้คนพิมพ์มันยังมาไม่ถึงชายหนุ่มก็โน่นยังไม่ได้พิมพ์เพราะพิมพ์มาปุ๊บพอเราลงทะเบียนเสร็จกันหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีให้เซ็นอะไรนิดหน่อยเซ็นอะไรไปอะไรตอบอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ขออภัยด้วยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อะไรนะขาดตกบกพร่องอยู่ในที่นี่เพราะว่ายังไงก็ห้องเรียนอาตมาทีแรกไม่รู้จะเป็นอะไรเนี่ยเปิดอะไรเขาก็สั่งปิดจากสำนักจักรดูปิดไปละตอนหลังอาตมามาใช้ศูนย์เรียนรู้ไปถามอบต.บอกว่าอบต.เนี่ยจะตั้งศูนย์เรียนรู้อะไรสอนเกี่ยวกับโหราศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมาขอตรงไหนเพราะว่าแล้วเก็บตังค์หรือเปล่าจะมาไม่เก็บตังค์สอนฟรีอะไรฟรีหรือเขาว่าสอนไปเถอะคุณจะสอนอะไรสอนไปเถอะอะไรเราก็งงเนี่ยจะมาก็เลยงั้นเราตั้งศูนย์เรียนรู้ดีกว่าเขาว่าให้สอนได้หมดเลยว่าแล้วก็มาเปิดสอนพอก่อนหน้านี้ประมาณ2อาทิตย์เอ้ยไม่ใช่2อาทิตย์สิวันนี้วันที่เท่าไหร่19ไม่10วันที่แล้วอาตมาก็ไม่รู้ลูกศิษย์ไปชอบก็ไปเข้าคอร์สในลูกศิษย์ที่จะดึงอาตมาเห็นอาตมาชอบเรียนก็ดึงอาตมาไปเรียนโน่นเรียนนี่อาตมาก็ไปหมดถ้าของฟรีนี่อาตมาไปหมดถ้าของเก็บตังค์ไม่ไปบอกก่อน ไม่ว่าหยุกยาอะไรนะเอามาให้อาตมากินก็กินหมดเลยแต่ยาไปเป็นยาฆ่าตัวตายยาอะไรยาป้ายาม้าก็แล้วกันนะเอามาให้ฟรีใช่ไหมก็กินหมดแต่บางทีมียาอะไรเนี่ยยาที่อะไรดีท็อกซ์เอามาให้มากินนอนไม่หลับนะกินประมาณ5ทุ่มตี2ตี3ตื่นมาแล้วท้องโอ้โหออกมาทั้งชุดแต่ตุ๊ดแล้วมากินไปได้3วันก็ยังมีไปขวดเดียวไม่ได้กินนะเพราะว่าบางทีที่จัดสอนฟรีเนี่ยไม่ใช่อะไรนะบางครั้งบางวิชาเนี่ยแต่มาเรียนเนี่ยส่วนมากเพราะว่าเป็นภาคไปเรียนทางต่างประเทศหรือไต้หวันอะไรหลายที่เขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายที่เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นบุญที่ว่าที่เรามาสอนมาถ่ายทอดเราก็ไม่อยากจะคิดค่าใช้จ่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาให้โอกาสเราได้ไปเรียนเราเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายเราก็เลยไม่ดับคิดค่าใช้จ่ายแต่ที่จริงเนี่ยตัวเลขรหัสชีวิตเนี่ยก็มันมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าที่ศาสตร์อื่นๆที่ตามาเรียนมาแต่แม้บางทีเนี่ยอยากจะเก็บตังค์พอจะเก็บปุ๊บมันเหมือนกับมีข้างบนว่าอาจารย์สงสารคนตาดำๆเนี่ยนะไม่มีตังค์นะค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถมานี่ก็หมดไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจอค่าหนังสืออีก300นะโอ้ยตังค์หมดแล้วจะมีทางกลับหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะแต่มาก็สงสารนะเลยก็ที่จริงเนี่ยพอดีจะมาไปยุโรปกลับมาวันที่2เดือนที่แล้วก็ยังไงไปทางยุโรปมาก็ได้มาอยู่เนี่ยน่าจะเลี้ยงอาหารพวกเรา 2-3 มื้อเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าหลายๆมื้อนี่ก็หนักเหมือนกันนะคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วก็มีคนช่วยแล้วนะสมทบทุนมาด้วยนะสิทธิ์เก่านะสิทธิ์เก่าสิทธิ์อเมริกาด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้ออกชื่อมานะมันก็จำชื่อไม่ได้บ้างนะก็น่าจะพอมีอยู่นะพอให้เราประทังชีวิตไม่อดตายไปนะเพราะว่ายังไงถ้ามีพวกเราช่วยกันก็คอร์สฟรีเนี่ยก็จะอยู่ต่อได้จนถึงตมาตาที่หมดลมหายใจนะแต่ถ้าตมากระเป๋าแห้งหมดแล้วไม่มีแล้วนะก็คงจะยังไงอยู่ยังก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงจริงคอร์สนี้ตั้งใจว่าจะเป็นคอร์สสุดท้ายสำหรับคอร์สฟรีแต่ดันไปเข้าคอร์สฟรีของอะไรนะGTO TOA ไม่ใช่ GTO GTO ที่ตึกข้างบนตึกอาจารย์ทีไพนะจะเข้าคอร์สนั้นมาปุ๊บนี่คนเขาตั้งสถาบันอะไรสูตรสำเร็จไม่ใช่สูตรสำเร็จอะไรสถาบันความสุขและความสำเร็จนี่เขาถึงสอนได้ไปตั้งแต่96 91คอร์สที่ผ่านมาตอนนี้92คอร์สนี่เขายังจัดได้เลยเขาก็เป็นคนธรรมดาก็เป็นด็อกเตอร์ธรรมดาละท่านหนึ่งจัดได้เลยเราเป็นพลาดเราจัดไม่ได้ไงครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจจากคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่แน่รุ่นต่อไปนะอาตมาก็คงจะสงสัยยังไงคอร์สฟรีปากแค่ว่าฟรียกมือขึ้นเล่นดูไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าเก็บตังค์นั่นนะฮะแค่ว่าเก็บตังค์ยกมืออันก็ไม่ยกมือเสร็จไปว่าอาตมาไม่ต้องสอนกันแล้วเนี่ยใครไม่มีใครมาเก็บตังค์ก็ไม่ยกมือแล้วก็อะไรนะแล้วไม่เก็บตังค์ก็ไม่ยกมือแสดงว่าไม่มีผลตอบรับคลื่นหายครับสงสัยง่วงนอนก็แล้วแต่ทำบุญนะแล้วแต่ทำบุญก็ไม่ยกมืออ๋อแล้วแต่ทำบุญนี่
แล้วแต่บุญแล้วแต่ทำบุญนี่ฟรีเนี่ยอันเดียวกันเลยไม่อันเนอะแล้วแต่ทำบุญนะนั่นแหละแล้วแต่กำบุญแล้วแต่กำลังของเรานะเพราะว่าเดี๋ยวกับเมื่อกี้อะไรนะหมออะไรไม่ใช่คุณตุ้ยบอกว่าอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจแต่มาเข้าใจนะแต่มาไปเดินสายเนี่ยไม่ว่าไปทางยุโรปไปเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่ดีมันไม่ดีทั่วโลกเลยมันปีที่แล้วก็ไม่ดีปีนี้ก็ไม่ดีปีหน้าก็คงจะไม่ดีกันเลยมันก็อย่างว่ามันก็ไม่ดีที่มีคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตส่วนมากจะมาเจอไอ้พวกตัวเลขนี้ด้วยสมาเองก็เหมือนกันปีที่2005ตอนนั้นอาจารย์อาตมาเองที่อาตมาเป็นอุปัชฌาย์อาตมาเนี่ยท่านเสียอาตมาก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกันสับสนเหมือนกันไม่รู้จะไปไหนเสร็จแล้วพอมาเจออะไรนะเนี่ยปี2627เนี่ยมาเจอพวกเรียนนิพพ์เลยก็เข้าใจตัวเองเยอะละเลยก็เป็นมาบอกให้คนชี้แนะให้คนอะไรคนเนี่ยจนรู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งช่วยคนอย่างหนึ่งก็มีความสุขนะยิ่งโดยเฉพาะที่ได้อะไรนะเอาแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยนะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นไม่ว่าทุกอย่างทุกเรื่องเลยที่ทุกศาสตร์เลยที่เรียนมาเนี่ยแต่คือว่าบางศาสตร์นี่ก็มีขีดมีจำกัดนะฮะจำกัดทั้งสถานที่จำกัดทั้งหลายๆที่นะฮะแล้วก็ต้องโน่นไปสอนทางป่าทางดอยนั่นแหละนะนั่นแหละศาสตร์นั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่อันนั้นไม่คุยออกเสียงนะโอเควันนี้เวลามานาฬิกาไม่เดินแต่มาไม่มีนาฬิกาเนี่ย9:30เลยไหมตอนนี้9:30แล้วเราจะเริ่มเรียนเลยก็เดี๋ยวก็กลัวพวกเราจะบางทีปีจีนอะไรก็ยังไม่ได้ใช่ไหมขอสอบกันไม่ได้ใช่ไหมพักเบรกสักเข้านั้นสัก10 นาที 15 นาทีดีไหมให้เราไปเอาปีจีนนะใครไม่ใครที่เลี้ยงที่หาปีจีนเก่งนะไปไหนไม่ได้จัดกลุ่มจัดเลยที่เลี้ยงเก่าๆฮะที่เลี้ยงชายหนุ่มไปไหนชายหนุ่มที่จริงอะชายหนุ่มอาจจะมาให้รับผิดชอบเรื่องปีจีนแกทำใบสมุนสมัครสวยมากเลยนะทั้งคอสอสวยมากเลยบอกให้หาปีจีนให้ด้วยแล้วทั้งหมอหมวยด้วยนะไม่มาถึงนะมาถึงเดทหมดเลยเนี่ยพวกเราเลยไม่รู้จะทำไงเนี่ยเลยจะต่อหรือต่อเนี่ยมันต่อไปยากมันต้องได้ทีนะเดี๋ยวโอเคเอาเวลาพักเบรกเนี่ย10 นาทีนะให้เราหาตัวปีจีนคอสอปีจีนของเราให้ได้นะถ้าไม่ได้เนี่ยให้ไปนั่นน่ะไปหาคุณหนุ่มนั่นเลยหรือว่าคุณตาต้าหรือว่าสิทธิเลี้ยงนะถ้าเสร็จได้ปีจีนเสร็จแล้วนะที่บ้านไม่เกิน10 นาที 15 นาทีเนี่ยใครจะกินกาแฟ ถ้ามาช้าลงเครื่องยังไม่ได้กินข้าวก็ข้าวต้มก็ทานก่อนก็ได้นะยังมีข้าวต้มเหลืออยู่เนาะกาแฟก็พักเบรกตื่นสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวประมาณ11:30เราก็ต้องเบรกแล้วนะไม่เกิน10:00 11:45นะเพราะว่าพระท่านต้องสันเพลนะโอเคตอนนี้ตบมือ1 ครั้งตบมือ2 ครั้งครั้งเดียวสิตบมือ1 ครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งเอาไม่เท่เลยเอาไม่ตบมือ1 ครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งโอเคนะเย่ตามนั้นโอเคคุณตาต้าหรือว่าคุณลุงจะมาเล่นน้ำหาพี่กินให้เขาหาไปก็กราบขอบพระคุณมากนะครับทีนี้เราจะมานะครับสอนวิธีการหาหลักของตัวเองก่อนเอาวันเดือนปีเกิดที่จะแปลงเป็นสิ่งที่จะพร้อมคำนวณก่อนเนาะค่ะแค่ปีตีค่ะทุกคนนะคะเขียนเกิดของตัวเองปีไทยนะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีพ.ศ.อะไรนะคะแล้วก็เขียนเอาไว้เนี่ยปีไทยใช่ไหมนะคะเสร็จทีนี้พระอาจารย์บอกให้หาปีในปฏิทินจีนแล้วก็ถ้าคนหาไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับบางคนฟังปีจีนภาษาไทยฟังแล้วรู้เรื่องก็มีคนเกิดปฏิทินจีนนะคะเราเปิด Google ก็คือปฏิทิน100ปีจีนนะครับชื่อว่าเราเกิดพ.ศ.2513อย่างนี้นะครับเราก็เปิด Google ไปนะครับในปฏิทิน100ปีนะครับมันก็จะมีช่องหนึ่งครับเราก็เทียบตรงนี้ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเท่ากับ